สันตุทิสูตรว่าด้วยความสันโดษด้วยปัจจัยสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายปัจจัยสี่อย่างนี้ทั้งน้อยหาได้ง่ายและหาโทษมีได้ปัจจัยสี่อย่างเป็นฉไฉนคือบรรดาจีวร บางสุกุลจีวรทั้งน้อยหาได้ง่ายและหาโทษมิได้หนึ่งบรรดาโภชนะคำข้าวที่หาได้ด้วยปลีแข่งทั้งน้อยหาได้ง่ายและหาโทษมิได้หนึ่งบรรดาเสนาสะนะรุกขมูลทั้งน้อยหาได้ง่ายและหาโทษมิได้ หนึ่งบรรดาเภศัชมูดเน่าทั้งน้อยหาได้ง่ายและหาโทษมิได้หนึ่งดูการ,รภิกษุทั้งหลายปัจจัยสี่อย่างนี้แหลทั้งน้อยหาได้ง่ายหาโทษมิได้ดูการ,รภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พิกษุ เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยอันน้อยและหาได้ง่ายเราจึงกล่าวข้อนี้ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของเธอเมื่อภิกษุสันโดษด้วยปัจจัยอันหาโทษมิได้ทั้งน้อยและหาได้ง่ายปรารบเสนาสนะจีวรปานะ และโภชนะจิตของเธอก็ไม่ขับแขนไม่กระทบกระเทือนทุกทิศและทำเหล่าใดอันภิกษุนั้นกล่าวแล้วอนุโลมแก่สมณธรรมทำเหล่านั้นอันภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความสันโดษถือเอาโดยยิ่งโจบสันตุทิสูตร